คนที่ทำงานในทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต้องมีวินัยในการทำงานเพราะว่าเป็นงานที่หนักแล้วก็ต้องใช้เวลาใช้ความคิดทุ่มแรงทุ่มกำลังใจแต่ว่าวินัยอย่างเดียวไม่พอนะครับสิ่งที่สำคัญพอกันหรืออาจจะสำคัญกว่าก็คือความรักความใฝ่ฝันความทะเยอทะยานหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า passion ถ้าเรามีความมุ่งมั่นที่จะทำวินัยมันมาเองครับผมเป็นนักเคมีครับได้รับทุนรัฐบาลไปเรียนเคมีที่ประเทศอังกฤษและกลับมาก็ได้ทำงานที่มหาวิทยาลัยมหิดลในช่วงนั้นผมได้มีโอกาสช่วยในการจัดตั้งกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขึ้นแล้วก็มีส่วนตั้งศูนย์พันธวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติขึ้นต่อมาก็มีการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติและศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติขึ้นประกอบกันกับในช่วงนั้นเนี่ยมีโครงการของ USAID เรียกว่า Science and Technology Development Board ที่จะทำให้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยเราเนี่ยได้มีการพัฒนาเป็นระดับสากลขึ้นมาจึงได้มีการรวมตัวกันแล้วก็จัดขึ้นเป็นสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติซึ่งผมก็ดีใจได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้อำนวยการคนแรกครับที่จริงคำว่า NASDA เนี่ยมันย่อมาจาก National Science and Technology Development Agency อย่างที่เรารู้กันแต่ละตัวอักษรนั้นเนี่ยเป็นคำที่มีความหมายต่อหน่วยงานของเราตัว N ก็น่าจะหมายความว่า Nation First เพราะว่าตอนนี้เนี่ยองค์กรของเราก็ไม่ใช่ทำงานแค่ในประเทศเท่านั้นแต่ว่ามีส่วนในการที่จะทำสินค้าหรือบริการที่ไปยังต่างประเทศด้วยเพราะฉะนั้นผมคิดว่าตัว N เนี่ยเป็น Nation and World ส่วนตัว S แต่ก่อนเนี่ยก็คือ Science and Technology Excellence ผมคิดว่าในยุคใหม่เนี่ยเราอาจจะเอาตัว S มาแทนคำว่า Sustainability ก็น่าจะได้เพราะฉะนั้น S ในยุคใหม่อาจจะเป็น Sustainable Science Technology and Innovation นะครับตัว T เนี่ยเดิมคือ Teamwork ในแง่นี้เนี่ยผมคิดว่ายังมีคำว่าทีมอยู่เนี่ยดีแต่ว่าในสมัยใหม่เนี่ยเรามีเน็ตเวิร์กนะครับไม่ว่าจะเป็น IT หรือเน็ตเวิร์กของผู้คนดังนั้นเราก็หน้าที่จะเรียกว่าทีมแอนด์เน็ตเวิร์กตัว D เดิมคือ deliverability คือการที่เราทำงานแล้วเราทำให้เสร็จทันเวลาแต่ว่าในขณะเดียวกันผมคิดว่ามันมีอะไรที่ลึกกว่านั้นคือการที่เราทำงานอย่างมีความตั้งใจมุ่งมั่นแน่วแน่เพราะฉะนั้นตัว D ก็น่าจะแทนด้วย dedication ได้นะครับตัว A ตัวสุดท้ายเนี่ยก็จะพูดถึงเรื่อง accountability และ integrity ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะครับสิ่งที่เราทำต่างๆนั้นเนี่ยมันต้องมีเรื่องของจริยธรรมการที่เราคิดถึงส่วนรวมผมก็คิดว่าตัว A เนี่ยเราก็อาจจะใช้คำว่า applicability คือการที่นำไปใช้เพื่อส่วนรวมเพื่อกิจการต่างๆที่เป็นจุดประสงค์ของ NASDA ได้ครับก็มีการพูดกันอยู่เรื่อยๆนะครับว่าเราต้องเป็น NASDA Beyond Limit หมายความว่าเป็น NASDA ที่ไม่มีวงจำกัดแค่ว่าจะทำสิ่งที่ได้รับมอบหมายเพียงแคบๆเท่านั้นแต่ต้องการจะทำสิ่งที่กว้างขึ้นให้มันเป็นประโยชน์มากขึ้นผมเองเนี่ยอยากที่จะใช้คำว่า NASDA Without Limits เราก็จะทำโดยไม่ต้องการให้มีข้อจำกัดว่าถึงเวลาต้องกลับบ้านแล้วหรือว่าถึงเวลาจะต้องทำเรื่องอื่นแล้วนะครับสามารถที่จะทุ่มเทได้เต็มที่ครับในฐานะที่ร่วมงานกับสวทช.มาตั้งแต่แรกเนี่ยผมมีความภูมิใจอย่างมากครับที่ได้มีผู้ร่วมงานที่มีความสามารถแล้วก็มีความตั้งใจเด็ดเดี่ยวช่วยกันในการที่จะทำให้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทยเราดีขึ้นไม่ใช่ดีขึ้นแค่คำพูดเท่านั้นแต่เป็นดีขึ้นจากการกระทำสิ่งของต่างๆนะครับผลงานวิจัยที่เกิดขึ้นเดิมทีเดียวเนี่ยเราก็จะทำส่วนใหญ่ทำเพื่อความรู้นะครับทำเพื่อสิ่งตีพิมพ์แต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเราสามารถที่จะทำเพื่ออุตสาหกรรมของเราเพื่อการเกษตรนะครับเพื่อสังคมทำให้มี
สิ่งต่างๆที่เป็นเทคโนโลยีที่ดีขึ้นนะครับซึ่งสวทช.มีส่วนทั้งในด้านไฮเทคแข่งกับระดับโลกได้แล้วก็ด้านที่จะทำให้ชาวบ้านโดยทั่วไปเนี่ยได้รับประโยชน์นะครับจึงเป็นเรื่องที่ผมมีความภูมิใจอย่างยิ่งครับ